สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆฮาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะกับชื่อตอนแคปชั่นตรุษจีนเตรียมรออั่งเปาตรุษจีนนะคะก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนก็คล้ายๆกับวันสงกรานต์ของไทยเรานะคะชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากมีการหยุดงานเป็นเวลายาวมีการเฉลิมฉลองร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆก็เต็มไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของขวัญให้แก่ญาติมิตรสหายซื้อผัดอวยพรในโอกาสมงคลก็นับเป็นเทศกาลหนึ่งเลยนะคะที่คนไทยอย่างเราๆให้ความสำคัญไม่น้อยเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะไม่อยากได้แต่เอียแต่อยากให้เฮียที่รักแต่อังตุ๊ดจีนไหว้ไก่ไหว้หมูแล้วเมื่อไหร่จะพาหนูไปไหว้แม่ไม่อยากได้อ่ะอังเปาอยากได้คำว่าเรามากกว่าวันตุ๊ดจีนได้อังเปาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใจเธอไม่จำเป็นต้องให้อั่งเปาขอแค่เธอรักเราก็พอเมื่อวานวันจ่ายวันนี้วันไหว้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นวันของเราตุ๊ดจีนต้องกินไก่แต่ในใจอยากกินเธอเปลี่ยนจากซินเจียยู่อีเป็นวอไอหมี่แทนได้ไหมไม่มีหรอกอังเปามีแต่แก้บซาลาเปาจะเอาไหมมีหมูไว้ไหว้เจ้าแต่หัวใจเราอ่ะมีให้เธอตุ๊ดจีนต้องใส่เสื้อสีแดงแล้วถ้าอยากได้เธอเป็นแฟนต้องใส่เสื้อสีอะไรตุ๊ดจีนเราใช้หมูส่วนไอเลิฟยูเราใช้ใจตุ๊ดจีนไม่ต้องให้อั่งเปาแค่กระซิบบอกรักเบาๆก็พอตุ๊ดจีนต้องใส่สีแดงถ้ารักเธออย่างแรงต้องทำไงวันตุ๊ดจีนคนจีนให้ใส่แดงคนสำคัญให้ใส่ใจจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นตุ๊ดจีนเตรียมรออั่งเปาที่เรานำมาฝากกันตุ๊ดจีนแล้วอ้ําหวยอติที่ยังเหงาๆมาลองใช้แคปชั่นกันดูนะคะสุดท้ายนี้ซินเจียยู่อีตินจี้หัวใจค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ LINE @คำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมดีๆวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ